หัวเขาสวนพี่น้องเห็ดหัวเห็ดหัวพี่น้องไว้เห็ดหัวก้อนก็กล้วยพี่น้องมาซอยข่อยเด้อพี่น้องเด้อกล้วยนี่พี่น้องเลยนี่ยะนางปุ่งน้ำดินนี่ข่อยก็เห็ดให้มันมาลามขึ้นมานี่ๆเนาะนี่เก็บแกงสบายพี่น้องก็ฝักขาอันนี้นะก็ฝักขาข่อยเอาใบมันออกพี่น้องให้มันปุ่งใหม่ก็น้ำขนาดโอ้เจ็บเห็ดหัวแล้วแล้วพี่น้องเห็ดหัวอันนี้ตั้งแต่เช้าโอ้พี่น้องเอ้ยจนเที่ยงแล้วล่ะแล้วล่ะบัดนี้ก็กล้วยทะนี้เด้พี่น้องเอ้ยนี่หน่อมันกําลังงามงามก็ยันงัวเขามากินเขาก็เลยเห็ดไว้กล้วยทะนี้พี่น้องค่อยปลูกนี่หมากอยู่เฮาบ่ตึงพี่น้องมานี่ค่อยก็กกหมากผ้าค่อยตอกลงพี่น้องนี่มันสูงสูงอากาศมันจังป๊าพี่น้องไอ้จังปางสวยงามท้องฟ้าสวยงามแจ่มจังปางเลยมือบ้านนี่ก็ฝนตกแห้งลงมาพี่น้องแห้งแท้แห้งว่าหมากบักลงมานี่มันแก่เลยพี่น้องนี่กองเก่งเพ่งเลยหมากคนก็สิเอาไปปอกพี่น้องหมากเขียวเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้หมากเขียวแก่แล้วนี่แกเก็บใส่กุก็เสียใบปอกก่อนมันสูงกกสูงห้อยผ้าคอยตอกลงได้ไหมพี่น้องคอยกระปอกเอายอดมันเลยพี่น้องปอกเอายอดมันข้าเจ้าวานกินได้บ่ยอดหมากก็ได้ดิก็สิเอาไปแกงลงเบิ่งยอดหมากข้าเจ้าว่ากินได้คอยปอกอันนี้สิไปแกงลงเบิ่งสิกินได้หรือบ่กกมันสูงหลายมันหักเลยค่ะมันฮักทับหลังคาห้องน้ำพี่น้องเลยค่อยก็ห้อยปอกได้ไหมวันนี้ใบมันก็เคี้ยวงามขนาดเลยโอ้ยทำงานพี่น้องเอ้ยมันนี่ทำงานเพื่อแต่งเหือแตนเลยกล้วยทะนี้เห็นดีเห็นดีบัวตึงพี่น้องเลยค่อยปลูกกล้วยทะนี้ค่ะบัวตึงเนี่ยสำนักความตึงของคนเลยท้องฟ้าสวยงามมื้อนี้พี่น้องจังบางจังปังเลยมันใกล้หมาอูแล้วพี่น้องเอ้ยแก่แล้วก็บ่ดอกตรงเต็งต่างๆมันคือบ่ดอกหมากคนนี้ว่าหมากพลูพี่น้องเอ้ยหมากพลูเขี้ยวมากเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเขี้ยวมากอันคันบ่ใส่หมากก็เขี้ยวบ่แล้วลังคนก็ได้พี่น้องผู้เฒ่าหั่นนะเคยเด้เนาะปอกตากแห้งเฮาก็ว่าขายพี่น้องเอ้ยแล้วก็ป้ายายให้ป้าให้ลุงกินแหน่พี่น้องลุกอยู่ได้สำนี้ดิผู้ที่ขู่เลยขู่หนึ่งดีๆพี่น้องเลยเหลืองนี่แก่แล้วเด้พี่น้องเหลืองนี่แก่แล้วขอบใจเด้อพี่น้องที่เข้าชมเวียกมื้อนี้เสร็จไปพี่น้องก็เวียกมื้อนี้ข้างผู้อันน่ะก็ได้วายเมื่อยหลาย